สวัสดีครับเพื่อนรอบที่แล้วนะฮะโปรเจกต์ไฮคาปาของเรารีคอยบัฟเฟอร์ลองไปแล้วนะฮะเปลี่ยนสปริงโครงสูบเบอร์ร้อยสี่สิบไปแล้วนะฮะเพื่อที่จะให้ลูกสูบกลับไวขึ้นส่วนคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาดูภาคต่อของเรากันนะฮะว่าเราจะปรับจูนอะไรเพิ่มขึ้น,เพ,นเพื่อให้ปืนของเรามีสมรรถนะเพิ่มขึ้นมีพลังเพิ่มขึ้นนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอุปกรณ์ตัวหนึ่งฮะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเมนสปริงของอปืนตระกูลไฮคาปานะฮะ เพื่อที่จะเพิ่ม power ของมันวันนี้เราได้อะไรตัวนี้มาครับยี่ห้อ dynamic precision นะฮะไม่รู้ออกเสียงถูกปล่าเป็น hammer power j u n o r kit นะฮะเป็นตัวที่เราเอาไว้ลอง spring hammer ให้มันมีแรงสับมากขึ้นนะฮะปรับจูนไกของเราให้คมขึ้นได้นะฮะใน1นซองนะฮะก็จะมีชิมลองนะฮะมีสป r i n มาให้2ขนาด2เบอร์นะฮะเป็นเบอร์อ่อนเบอร์แข็งนะฮะแล้วก็จะมีหัวท้ายเอาไว้ลองสปริงนะฮะ อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือไขควงแล้วก็สเปรย์ซิลิโคนนะฮะส่วนค้อนเราต้องใช้ค้อนด้วยแต่ผมไม่มีผมเลยเอาไอแม็กก็อกสิมานะฮะโคตรทนเลยเสร็จแล้วนะฮะพื่นเพื่อนหาอะไรมาลองอย่างเช่นแหวงสกอตเทปอันนี้นะฮะแกนสกอตเทปเอามาเพื่อที่จะใช้ลองปืนเราตอนที่เราจะตอกสลักออกไปนะฮะสิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือสปริงในห้องเมนสปริงอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องถอดออกมาก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะตอกให้ดูว่ามันเอาออกมายังไงนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะลองงางนกให้เพื่อนๆดูคือของเดิมๆสปริงเดิมๆเนี่ยเขาก็มีแรงในอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าสปริงที่เราจะเปลี่ยนในวันนี้มันจะแข็งขึ้นกว่าเดิมนะฮะมันจะแข็งขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะทําให้แรงสับแรงขึ้นปืนเราก็จะเร็วขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูการทํางานของมันกันนะฮะก่อนที่เราจะเอา สลักห้องเมนสปริงออกเนี่ยเราจะต้องจัดท่าทางนกสับของเราเนี่นนะครับให้มันอยู่ชิดโครงปืนก่อนเพื่อนๆดูถ้าเกิดมันง้างอยู่อย่างเงี้ยเราถอดออกลําบากนะฮะเราจะต้องให้มันชิดโครงปืนเอาไว้เราถึงจะตอกสลักออกมาอย่างง่ายนะฮะเพราะว่ามันจะไม่มีแรงกดไม่มีแรงแหม่กดแรงกดสปริงนะฮะก่อนอื่นผมใช้เหล็กส่งผมหาเหล็กส่งไม่เจอผมก็เลยเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นแหลมๆตอนนี้เป็นหกเหลี่ยมเบอร์เล็กนะฮะเดี๋ยวเราจะตอกสลัก ที่ท้ายด้ามปืนออกนะฮะมันจะมีสองฝั่งให้เพื่อนๆหาฝั่งที่มันเป็นหลุมนะฮะซึ่งมันจะอยู่ด้านซ้ายของด้ามปืนนะฮะเพื่อนๆก็เอาเหล็กส่งที่เพื่อนๆหาได้หร,หรือจะเป็นไขควงหรือจะเป็นอะไรแหลมๆนะฮะแข็งๆเดี๋ยวเราจะตอกส่งมันออกมานะฮะอ่าค่อยๆใจเย็ยนๆนะครับปืนใหม่เนี่ยมันจะเฟิร์แล้วมันจะแข็งมากเลยนะฮะตัวเนี้ย เสร็จแล้วเนะี่ยผมใช้ไขควงสีแฉกยาวๆหน่อยนะฮะเพื่อที่จะส่งสลักตัวนี้ออกมาทำแบบอย่าใจร้อนนะครเพเพื่อนต้องใจเย็นๆกับมันมากๆเลยเพราะว่ามันฝืดนะฮะแล้วก็ถ้ารุนแรงไปเนี่ยมันจะเยินได้นะฮะโอเคฮะออกมาแล้วครับตัวสลักด้ามปืนตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเลื่อนห้องเมนสปิงออกมานะฮะหลังออนเนี่ยเขาจะแบบ เด้งออกมาเลยนะฮะเพราะว่าพอเราเราเลื่อนห้องเมนสปริงออกมาปุ๊บมันจะไม่มีเขี้ยวไปกดนะฮะเราก็ใช้นิ้วโป้งซ้ายประคองหลังอ่อนไว้แล้วก็เอามือขวาดึงห้องเมนสปริงออกมานะฮะเพื่อนสังเกตเห็นสลักตัวนี้ไหมฮะที่มันเกี่ยวอยู่มันเป็นตัวล็อกนะฮะเราก็ค่อยๆเอาไขาควงคระะับดันจิ้มมาลงไปนะฮะแล้วก็ดึงสลักตัวเ,เล็กๆตัวนะี้มาทางขวามันก็จะเด้งออกมานะฮะเรา,เอาออกมาปุ๊บ ระวังหายนะฮะเพื่อเพืน,ป,น,ป,นป็นตัวเล็กมากเลยเพื่อนเพืเ่อสังเกตดูนะฮะออกมาแล้วปุ๊บทีนี้เราก็ดึงสปริงเดิมออกมาเขาจะมีหัวหัวบนสปริงหนึ่งตัวนะฮะนี่คือของเดิมมาลูอีเลยนะฮะสปริเปงเข,งขาค่อนข้างที่จะอ่อนนะฮะเบอร์เดิมเขาก็คำนวณมาดีแล้วแหละผมว่าทีนี้เราจะปรับจูนกันให้มันสับแรงขึ้นตัวนี้เป็นชิมลองนะฮะเขาให้มาทั้งหมดสิบวงด้วยกัน ผมจะลองห้าวงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองห้าวงวันนี้ผมตั้งใจแล้วผมจะลองใช้สปริงเบอร์แข็งก่อนเขาจะมีมาให้2ตัวนะฮะเป็นสปริงแข็งกับสปริงอ่อนเพื่อที่จะให้เราปรับจูนได้ตามความต้องการแต่ผมจะเล่นแรงไปเลยนะฮะเอาแบบสะใจไปเลยเอาตัวแรงไปเลยนะฮะเอาตัวเบอร์แข็งไปเลยทีนี้ตัวรับตัวรับท้ายสปริงเนี่ยเขาจะทําเป็นเดือยมาให้นะฮะมี2แบบก็คือเป็นเดือยแบบไม่ต้องลองชิมนะฮะ กับแบบลองชิมตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนอันนี้คือที่เขาให้มา1แบบนี่ก็คือแบบไม่ไม่เป็นแบบตัวไม่ลองชิมนะฮะก็คือใส่ได้เลยตัวนี้นะฮะมันสามารถใส่ได้แล้วก็อ้ออีกนิดหนึง่งครับนเพื่อน,อนไอตัวที่แบบไม่ต้องลองชิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาชิมใส่ได้นะฮะขนาดไม่ได้นะฮะอันนี้คือเทียบกันกับของเดิมมาลอินะฮะด้านซ้ายของมาลอิด้านขวาของแต่งนะฮะมันจะสั้นกว่ากันแต่มันจะแข็งกว่านะฮะ วางไว้ก่อน,นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นของแรงกันอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในมือของผมแล้วนะฮะก่อนจะเอาไปใช้งานผมฉีดซิลิโคนก่อนนะฮะเพราะว่าเราต้องอยู่ในปืนของเราอีกนานบำรุงรักษาไว้ก่อนนะฮะถึงมันจะเป็นสแตนเลสแต่ผมก็แบบไม่ไหวใจนะผมฉีดไว้ก่อนโอเคมาเรียงชิมกัน,นะฮะเรียงเข้าไปในตัวเดือยตัวนี้นะฮะผมเรียงเข้าไปห้าชิ้นสองสาม สี่ห้าคบอันนะฮะครบห้าอันแล้วนะฮะทีนี้สอดสปริงเข้าไปฮะปึ๊บแล้วก็เอาตัวหัวมาประกบฮะใส่ลงไปมันจะพอดีเด๊ะเลยนะฮะวัสดุคุณภาพเขาค่อนข้างโอเคเลยนะฮะเป็นสแตนเลสสตีลนะฮะทีนี้เวลาเราใส่ในห้องเมนสปริงผมมีทริคเล็กเลกๆน้อยมาฮะให้เราคว่ำนะฮะมันจะได้ไม่หลุดนะฮะคว่ำลงแล้วก็เอาตัวเมนสปริงคว่ำลงแล้วเสียบเข้าไปนะฮะ เอาจากท้ายขึ้นไปนะฮะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะมันจะได้ไม่หล่นลงมานะฮะเพราะว่ามันประกอบกันอยู่โอเคฮะทีนี้หัวมันจะโผล่ขึ้นมานิดหน่อยนะฮะสามารถกดได้เล่นได้นะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวล็อกใส่เข้าไปวิธีใส่ทําเหมือนตอนถอดนะฮะเอาไขาควงมาจิ้มมาลงไปนะฮะแล้วก็ใส่ตัวล็อกทีนี้ทริคอีกนิดนึงเราใส่รอไว้เลยฮะอ่าเราใส่รอไว้เลย หงายขึ้นมาอย่างนี้แล้วใส่คาไวอย่างนี้นะฮะมันจะยังไม่ลงล็อกจนกว่าที่เราจะกดหัวมันลงไปนะฮะทีนี้เราเอาไขควงกดหัวมันลงไปให้มันต่ํากว่าตัวล็อกนะฮะเพื่อนๆสังเกตดูฮะอ่ากดลงไปเลยฮะเสร็จแล้วเอานิ้วโป้งซ้ายดันรอไวเลยฮะปุ๊บมันจะเข้าไปตรงสลักของมันพอดีเพื่อนๆสังเกตดูมันจะเรียบเนียนไปเลยอันนี้คือเข้าสนิทแล้วนะฮะโอเคฮะเราก็จะได้ห้องสปริงอันใหม่ของเราที่บรรจุไปด้วยของแต่งคุณภาพของเรานะฮะ โอเคฮะน,นี่ด้านหัวมันเข้าเรียบร้อยดีนะฮะโอเคเลยต่อไปเดี๋ยวเราก็จะประกอบกลับเข้าไปให้เหมือนเดิมนะ,ะัะเพื่อนๆอันเนี้ยไหนๆ <c oughs> ผมก็ถอดแล้วผมฉีดซิลิโคนเข้าไปสักนิดหนึ่งผมนี่บ้าซิลิโคนจริงๆนะฮะไหนๆก็ถอดแล้วนานๆถอดสักทีฉีดไปเลยนะฮะเอาห้องเมนสปริงนะฮะเสียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมมันจะมีสลักซ้ายขวามันจะมีร่องซ้ายขวานะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหล็กกดเมนสปริงนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องใส่เข้าไปให้ตรงหลุมหัวเมนสปริงนะฮะแล้วก็ตัวนี้ ที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะสลักซ้ายขวานะฮะดูให้ตรงร่องเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ให้มันเข้ากับท้ายหลังอ่อนนะฮะปลายหลังอ่อนมันจะมีสลักอยู่ก็เอาให้มันเข้าล็อกของมันนะฮะหลังอ่อนก็จะสามารถใช้งานได้เสร็จแล้วเอาสลักใส่กลับเข้าไปให้เหมือนเดิมนะฮะกดให้แน่น,นะฮะโอเคพอกดแน่นปุ๊บเดี๋ยวเราจะตอกลับเข้าไปเหมือนเดิมะฮะเอาวงสกอตเทปมาลองเหมือนเดิม แล้วก็จัดให้อยู่ในท่าทางมั่นคงนะฮะแล้วก็เอาค้อนตอกไม่ใช่ค้อนสิของผมเอาแม็กตอกเข้าไปเหมือนเดิมโอ้วันหลังเดี๋ยวผมจะหาค้อนดีๆมาทาักอันหนึ่งนะฮะโอเคฮะเข้าเรียบร้อยนะฮะใช้พร้อมใช้งานเลยเอออีกสักทีนะฮะย้ำเพื่อความมั่นคงแล้วก็เข้าอย่างสนิทนะฮะโอเคซ้ายขวาใช้ได้ฮะพร้อมใช้งานมาลองง้างนกดูแน่นกว่าเดิมมากเลยนะฮะตัวนี้ แต่ไกลคมขึ้นฮะแตะหน่อยนึงลั่นเลยนะฮะอันนี้หยุดครับเอาใหม่ฮะเพี้ยนะฮะโอ้โหสับแรงมากขึ้นนะฮะแล้วปืนของเราก็จะมีพลังมากขึ้นเร็วมากขึ้นนะฮะฉีดซิลิโคนอีกเลยฉีดสักนิดนึงนะโอ้ผมนี่บ้าซิลิโคนรอบสองนะฮะฉีดเข้าไปนะฮะเพื่อความอ่าหล่อลื่นแล้วก็บำรุงรักษาปืนนะฮะโอเคฮะสับแห้งเล่นดูเรียบร้อยนะฮะงานเรียบร้อยใช้ได้ โอเคฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับอ่เมนสปริงตัวใหม่ของเราตัวนี้นะฮะโชะแน่นนะฮะกระชับถือว่าดีทีเดียวเลยนะฮะค่อนข้างโอเคเลยตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองสมรรถนะของเขากันว่าหลังจากที่เราอัปเดตอัพของแต่งเข้าไปแล้วนะฮะจูนเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง โอเคงานเรียบร้อยดีนะฮะประกอบเรียบร้อยของเดิมถ้าเพื่อนๆได้มานะฮะไม่ต้องเอาไปทิ้งที่ไหนนะฮะเก็บเอาไว้ฮะเพราะว่าอะไหล่มันยังมีอยู่นะฮะนี่ตัวตัวท้ายรองนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยไปใช้กับ1911ต่อนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาซิมเอาชิมเนี่ยไปเรียงในห้องเมนสปริงของ1911เดี๋ยวเอาไปใช้ต่อได้ฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยะฮะ เดี๋ยวไปลองกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงผลมันจะดีขึ้นไหมนะฮะสำหรับโปรเจกต์ที่สามของผมอันนี้โอเคฮะไปเร็วขึ้นนะฮะสับแรงขึ้นมากเลยนะฮะคือสะใจเลยนะฮะตัวนี้เวลาเราเหนียวปุ๊บเนี่ยมันแบบเพะเลยนะฮะสำหรับนกสับเพราะว่าสปริงที่แข็งขึ้นเรียงชิมลองขึ้นไปนะฮะมันก็ทำให้ จังหวะเหนียวไกลของเรานั้นกระชับขึ้นสับแรงขึ้นนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มาช่วยแมทนะฮะในอุปกรณ์ต่างๆก่อนหน้านี้ที่เราใส่เข้าไปให้มันทํางานได้ครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะเพิ่มพลังการสับของนกสับนะฮะแล้วก็จะทําให้ปืนเราเนี่ยนิ่งขึ้นยิงไวขึ้นเร็วขึ้นเราควบคุมปืนของเราได้ดีขึ้นนะฮะเพื่อนๆลองสังเกตอันนี้ผมจะยิงเป้าด้วยลูกกระสุนนะฮะ สังเกตความนิ่งของมันเพิ่มขึ้นไหมฮะก็คือจังหวะสไลด์ถอยกลับไปเนะี่ยแล้วบีดกลับมาเพื่อที่จะป้อนกระสุนเข้าไปใหม่เนะี่ยมันทําได้เร็วขึ้นไวขึ้นนะฮะซึ่งพอ,อวงจรพวกนี้มันทาได้เร็วขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมปืนของเราได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะฮะก็ทําให้เรายิงเป้าหมายได้แม่นยําม,มากขึ้นเราคุมปืนของเราได้ดีมากขึ้นนะฮะ ซึ่งผมเนี่ยชอบการแต่งสไตล์สปีดแบบนี้มากๆเลยนะฮะสำหรับไฮคาปากระบอกนี้นะฮะบอกเพื่อนๆได้เลยว่าอนาคตมีอัปเกรดเพิ่มเติมแน่นอนนะฮะจะเป็นส่วนไหนอัปเกรดอะไรอะไระเพื่อพัฒนาไปในทางไหนนะฮะเพื่อนๆออย่าลืมติดตามชมนะฮะสำหรับวันนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกทุกคนครับขอขอบคุณเพื่อนๆพี่พีน้องๆที่คอยให้กำลังใจให้คำแนะนำเสมอมานะฮะ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย